ยังคงเดินหน้าสร้างบุญไปพร้อมกับธนุบำรุงศาสนาในแบบที่ตนเองได้เคยทำมาสำหรับป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังระดับประเทศเพราะแม้จะต้องฝากคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาแต่ทุกสิ่งก็พิสูจน์แล้วว่าเจ้าตัวทำเพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาให้ศาสนาอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปโดยล่าสุดได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นชนะโจรหลวงปู่สมานสุธรรมโมณวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครณรูปปั้นหลวงพ่อสุดสิริธโรองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระมณฑปซึ่งหลวงพ่อสุดได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาจารย์ของตีใหญ่ซึ่งการกลับมาทำพิธีที่วัดนี้ก็เพราะจะทำแบบเหรียญรุ่นเก่าเป็นแบบเสือเพ่นรวมไปถึงยันตะก้อครอบจักรวาลคุ้มครองแคล้วคลาดแล้วแต่จะขอพรกันเองส่วนรายได้จะนำปัจจัยถวายให้แก่วัดก้าหลงจำนวน 500,000 และถวายให้กับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจำนวน 500,000 และถวายให้กับหลวงปู่สมานจำนวน 1,000,000 บาทค่ะคืองานนี้เป็นงานบุญใหญ่จริงๆแล้วก็ครั้งประวัติศาสตร์ของวัดก้าหลงนะครับซึ่งไม่เคยได้ทำพิธียิ่งใหญ่อย่างนี้แล้วก็ทางวัดเนี่ยเขาไม่ค่อยอนุญาตให้ทำแต่วันนี้ทำเป็นรุ่นชนะจนหลวงปู่สมานสุธรรมโมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุดเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสุดแล้วก็ท่านก็อยากจะกลับมาทำพิธีที่นี่แล้วเป็นเหรียญแบบย้อนยุคเหรียญเสือเพ่นซึ่งวัดนี้หลวงพ่อสุดเนี่ยเหรียญเสือเพ่นเขาเนี่ยเป็นตำนานแล้วแล้วก็หายากแล้วตอนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ตกถึงลูกศิษย์ยันตะก้อนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งยันตะก้อคือยันตะก้อเนี่ยครอบจักรวาลแล้วก็คุ้มครองแคล้วคลาดแล้วแต่แรงอธิษฐานนะฮะเพราะนั้นเราทำวัตถุมงคลเราก็ทำประโยชน์นะก็ได้นำปัจจัยเนี่ยถวายนะครับถวายให้แก่วัดกาหลงเนี่ย 500,000 แล้วก็ได้ถวายให้แก่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเนี่ยอีก 500,000 แล้วก็ถวายให้กับหลวงปู่สมาน 1,000,000 บาทนะครับแล้วก็ยังทำข้าวสารมาแจกพี่น้องประชาชนอีกประมาณ500กระสอบ500ถุงถุงละ5กิโลและจะมีวัตถุมงคลแจกฟรีอีกพระยันก็แจกฟรีอย่างที่เห็นนะฮะเพราะเราต้องการทำเนี่ยเผยแพร่บารมีนะครับเผยแพร่บารมีแล้วก็ทำแล้วก็สำเร็จด้วยดีแล้วก็เราตั้งใจทำแล้วก็การทำวัตถุมงคลแต่ละวัดที่เราไปทำเราจะทำประโยชน์ให้ศาสนาและทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมจริงๆอย่างที่เห็นนะฮะเพียงไม่ได้เห็นว่าเราจะต้องทำมีผลกำไรอะไรเราต้องการทำบุญเพื่อเป็นสะพานและทำทานด้วยเป็นเสบียงนะครับวัดกาหลงนี่เพราะว่าหลวงปู่สมานเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงวัดกาหลงหลวงพ่อสุดหลวงพ่อสุดแล้วแกเนี่ยเป็นลูกศิษย์แล้วแกมีอาจารย์องค์เดียวแกบอกอาจารย์แกคือหลวงพ่อสุดเราก็เลยมาขออนุญาตได้ความรับเมตตาจากเจ้าวาดวัดกาหลงเนี่ยได้ให้มาเสกครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันในวันนี้และท่านผู้ชมที่ได้ชมเนี่ยนะก็ขอให้บุญกุศลที่ผมสร้างเนี่ยหนุนนำให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญเช่นกันนะครับก็รู้สึกวัดแตกใช่วัดแตกเลยรู้สึกว่าบรรยากาศแบบนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับพอเข้าไปหลายๆครั้งเนี่ยแต่ละวัดก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันไปแต่ว่าวัดเนี่ยครับป้าทำประวัติศาสตร์ของในภายในปีนี้เลยก็คือว่าเป็นรุ่นที่ทุกคนเนี่ยจับจ้องแล้วก็จับตามองตลอดเวลาแล้วก็ชาวบ้านในแถวละแวกนี้แล้วก็ที่อื่นเนี่ยมากันแบบเยอะมากๆครับก็แทบจะไม่มีที่จะยืนเลยแต่ว่าถือว่าได้ประสบความสำเร็จจริงแล้วก็ก่อนอื่นนะต้องขอบคุณทีมงานสะพานบุญและทีมงานลูกเทวดาทุกคนนะทีมเพจไลฟ์สดนะหรือว่าทีมสร้างพระที่มาร่วมพิธีวันนี้จากใจผมเลยนะผมรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจอยากจะขอบคุณนะน้ำใจที่มอบให้ผมในวันนี้นะผมจะจำไว้แล้วก็ใครมีงานอะไรให้ผมรับใช้ผมยินดีไปร่วมงานแต่ที่เป็นประโยชน์แก่ศาสนาและส่วนรวมจริงๆนะครับเรามาทำบุญเพื่อเป็นสะพานนะฮะเรามาทำเอาบุญไม่ได้มาทำเอาเงินนะฮะวันนี้ปลื้มใจมากดีใจมากเท่าที่ทำมาวันนี้คนเยอะมากนี่ยังไม่ยอมกลับเลยเดี๋ยวผมจะแจกเหรียญแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะดูบรรยากาศแจกเหรียญกับแจกข้าวสารเพราะวันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมเลยโน้ตเตรียมเดี๋ยวประกาศแจกผู้ประชาชนที่นั่งนี่แจกทุกคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานด้วยนะครับคือมันได้ทำนะมันได้ทำแล้วก็ทำให้เห็นแล้วเห็นจริงๆเราไปทำมาหลายวัดแล้วก็บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานแต่เราตั้งใจทำจริงๆเราไม่เคยเลยเราได้มีโอกาสได้ทำครั้งหนึ่งเราถือว่าชีวิตเกิดมาครั้งหนึ่งก็คุ้มค่าแล้วมีบุญมีวาสนาได้ทำหลวงพ่อแต่ละหลวงพ่อและทำประโยชน์ได้จริงนะครับคำวิพากษ์วิจารณ์มันบังคอนกับการที่เราต้องไม่เลยเพราะว่าพวกนี้มันไม่ใช่คนที่มาทำบุญกับเราแล้วก็ไม่ได้มาช่วยเราไม่ช่วยนะแล้วก็เราก็คือพวกนี้ไม่มีประโยชน์นะคือประโยชน์ที่เราทำมือให้เห็นแล้วนะครับอันนี้จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ไปขอร้องแล้วก็ไม่ได้ผูกมัดไม่ได้บังคับใครๆให้มาช่วยนะครับอันนี้เป็นแรงศรัทธาจริงๆเกิดขึ้นจริงเขาเห็นว่าทีมงานเราทำจริงทำบุญจริง
มันจึงได้เกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็สำเร็จด้วยครับในแง่ของบุญคนที่เขาศรัทธาเขาพูดยังไงถึงเราบ้างโอ้โหดีใจแค่ไหนเขาดีใจเขาอยากเนี่ยเขาก็จะมาร่วมบุญด้วยเนี่ยบางคนถือเงินร้อยหนึ่งร่วมบุญด้วยผมบอกถวายหลวงพ่อเลยเนี่ยร้อยหนึ่งห้าร้อยทุกคนเลยนะฮะก็ไปถวายหลวงพ่อสมานเพื่อจะไปสร้างศาลาวัดแจ้งซึ่งมันชำรุดท่านอยากจะสร้างศาลาเพราะท่านอุปัชฌาย์ท่านอยู่ที่นั่นท่านบวชที่นั่นก็เราก็ทำตามวัตถุประสงค์นะทุกวัดที่ผมไปจะเห็นประโยชน์หมดนะฮะอย่างวัดเขาตะเงาะหรือวัดหลวงปู่พัดนะฮะวัดห้วยด้วนเนี่ยที่ทำมาก็ได้เห็นหมดเพราะนั้นหลวงพ่อรวยมาตรพุทธที่เราเคยไปนะเราไปทำศาลาถวายไป5ล้านก็สำเร็จเพราะนี่คือเป็นบุญที่เราได้สร้างนะก็ขอให้ทุกคนได้บุญร่วมกันอนุโมทนากับทุกคนร่วมกันนะฮะสิ่งที่เราทำนี่เป็นประโยชน์จริงๆนะไม่ใช่ทำเพื่อตัวเราเองเราทำเพื่อศาสนาและส่วนรวมเพราะบางทีมันก็มีคนที่ไม่เชื่อเพราะพ่ออยากจะบอกอะไรกับคนที่มองว่าหากินจากศาสนาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องมาหากินเพราะว่าเรามีอาชีพนะทุกวันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเราไม่เคยไปขอทำที่วัดไหนผมเนี่ยมีแต่เชิญไปทำไปขอทำก็เชิญให้ไปทำไม่เหมือนกันต้องคิดนะทุกวัดเชิญผมไปทำผมไม่เคยไปขอใครทำไปขออนุญาตทำพระขอสร้างพระผมไม่ขอนอกจากมาเชิญให้ผมทำแล้ววัดนี้อยากจะสร้างอะไรเราก็จะไปสร้างให้แต่ผมก็ดูนะวัดไหนที่ผมนะผมก็ดูที่ผมทำพัดวัดแต่ละวัดก็คือเน้นความตั้งใจของเราเป็นหลักมากกว่าธุรกิจผมดูหลวงพ่อด้วยดูเจ้าวัดด้วยนะต้องกราบได้อย่างสนิทใจถึงจะไปทำนะครับเอต้านิวขอบสอบทุกข่าว